ตอนแรกบอกว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตันแล้วก็เป็นช็อกโกแลตซีสตอนบอกจะผ่าบอกว่าจะผ่าตัดร่วมกับหมอสตินารีเวชแต่พอวันผ่าจริงคุณหมอขวัญใจศิลป์เสียงเป็นหมอศัลยกรรมผ่าคนเดียวเองหมดเลยค่ะโดยที่ไม่ออกมาบอกญาติเลยว่าจะตัดไตและจะยกมดลูกเองเลยเขาก็ทำการเกินกว่าเหตุคือเขาศีรษะตัดออกหมดเลยไม่มีอาการที่ผิดปกติใดๆเลยแต่คุณหมอยืนยันว่าหนูเป็นมะเร็ง80%